วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นเข้าพรรษาเข้าถึงธรรม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 ภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศาสตลอดไตรมาสอยู่จำพรรษาบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาสวนหาธรรมกายในกลางกายตนพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่าได้ประมาใจไม่คลาดจากศูนย์กลางกายในทุกแห่งหนจำพรรษาน้อมพระไว้ในกมลนี่และทางหลุดพ้นวังวนเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมพรรษาปีนี้ทำดีตลอดไตรมาสตื่นเช้าทำบุญตักบาตรไม่ขาดแม้เพียงวันเดียวรักษาศีลนั่งธรรมะวันพระศีลแปดแน่นเหนียวอบายมุขไม่คงไม่เกี่ยวมุ่งมั่นใจเหนียวพระนิพพานเข้าพรรษาปีนี้ทำดีตลอดพรรษาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเข้าพรรษาต้องเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาI'm sorry.